สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกๆคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่3มีนาคมนะครับว่ามีคู่ไหนและลีกไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีอุลวาเรดไดมอนด์เสมอโตเกียวเวอร์ดี้ไป1ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของเจลีกอันดับ1คาชิมะเอเลอร์2นัด4แต้ม2ไซเฟรุชิมะ2นัด4แต้ม3กัมบะโอซาก้า2นัด4แต้ม4มาชิดะเชเวีย2นัด4แต้ม5คาชิวะเรโซ2นัด4แต้ม6อวิปาฟุกุโอกะ2นัด4แต้ม7ซากันโตสุ2นัด3แต้ม8วิโซโกเบ2นัด3แต้ม9คาวาซากิฟอตาเล่2นัด3แต้ม10โชนันเบเมเน่2นัด3แต้ม11นิงาตะ2นัด3แต้ม12โยโกฮาม่าเอมารินอส2นัด3แต้ม13จิเวโรอิวาตะ2นัด3แต้ม14เซโซโอซาก้า2นัด2แต้ม15 FC โตเกียว2นัด2แต้ม16เกียวโตเซงก้า2นัด1แต้ม17โตเกียวเวอร์ดี้2นัด1แต้ม18อุระเรไดมอนด์2นัด1แต้ม19คอนเรซัปโปโร2นัด1แต้มและอันดับที่20นาโกย่าแกมปัส2นัดไม่มีแต้มผลฟุตบอลไทยลีกเมืองทองยูไนเต็ดเอาชนะประจวบ FC ไป2ประตูต่อ1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะทูแบงคอกยูไนเต็ด3ประตูต่อ2และอุทัยธานี FC เสมอชลบุรี FC ไป1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีก2กระบี่ FC เสมอเชียงใหม่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ1นครศรียูไนเต็ดเอาชนะคัตตอมยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ลำปาง FC เอาชนะทางด้านสุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ1และระยอง FC เสมอหนองบัวพิชยา FC 1ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเบอร์ลี่พ่ายกับนั่นบอลสมาร์ทไป0ประตูต่อ2และแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันโคโลนพ่ายกับนั่นไบเออร์ลูคูเซนไป0ประตูต่อ2และฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันอันดับ1ไบเออร์ลิเวอร์พูลเซน24นัด64แต้ม2ไบเยอร์มินิก24นัด54แต้ม3สตุตการ์ด24นัด50แต้ม4บอรุสเซียดอร์ทมุนด์24นัด44แต้ม5อาร์เบย์ไรซิก24นัด43แต้ม6ไอท็อกแฟรงก์เฟิร์ต24นัด37แต้ม7ฮอฟเฟนไฮม์24นัด33แต้ม8เวเดอร์เบเมน24นัด30แต้ม9ไฟบวก24นัด30แต้ม10เอาบวก24นัด29แต้ม10เบทไฮเดนฮาม24นัด28แต้ม12กัดบัก24นัด26แต้ม13วบบวก24นัด25แต้ม14ยูเนียนเบอร์ลินครับ24นัด25แต้ม15โบคุม24นัด25แต้ม16โคโลน24นัด17แต้ม17ไมล์ครับ24นัด16แต้มและอันดับที่18ดานสตัด24นัด13แต้มผลฟุตบอล ADVC ของเนเธอร์แลนด์อาแจกอัมสเตอร์ดัมเอาชนะอูทักไป2ประตูต่อ0 PSV Eindhoven เสมอเฟยนูร์อัมสเตอร์ดัม2ประตูต่อ2เฮโลวีนเอาชนะ PEC สโวไป2ประตูต่อ0 Fortuna Sittard เอาชนะ Eschecher ไป5ประตูต่อ2และ Heracles เสมออัมเมเลซิตี้ไป2ประตูต่อ2ผลบอลลีกา2ของเยอรมันพาดบอลเสมอมาเดนบวกไป0ประตูต่อ0เอเวอร์แบกพ่ายกับด้านเวลเฮนไป0ประตูต่อ3และฮัมบูร์กพ่ายกับด้านออสนาบุ๊กไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลกันโชซีบีอิตาลีอัสโคลีเสมอเรจิน่าไป0ประตูต่อ0โคเซนซาพ่ายคาตาซาโลไป0ประตูต่อ2ฟอร์ราปิซาโลพ่ายซัมโดเรียไป1ประตูต่อ3โคโมเอาชนะเวเนเซียไป2ประตูต่อ1ซิตาเดล่าพ่ายปีซ่าไป0ประตูต่อ1บาลีเสมอสเปเซียไป1ประตูต่อ1และโมเดนาพ่ายกับนาเคมูนิเซ่ไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพฮาร์ตออฟเมทิเรียนเอาชนะทางด้านการ์ดโกเซลติกไป2ประตูต่อ0ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของตุรกีเบนดิสสเปอร์พ่ายคอนยาสเปอร์ไป0ประตูต่อ2อิสตันบูบราเซเฮียเอาชนะซัมซุนสเปอร์1ประตูต่อ0และเบซิตัสพ่ายกับนั่นกาตาซาลายไป0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์กลิงบี้พ่ายกับด้านอาวิดอฟเล่2ประตูต่อ4วิลบอกเอาชนะเลนดอสไป3ประตูต่อ0บอนบี้เสมอเวเล่ไป1ประตูต่อ1และทางด้านอาฮุนนะครับเสมอโอบีโอเดเซ่ไป1ประตูต่อ1
ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสตูลูสเอาชนะนีสไป2ประตูต่อ1น้องพายเมตไป0ประตูต่อ2แบดเอาชนะเลอาฟ1ประตูต่อ0มงปลิเยเสมอสตาร์บุ๊กไป2ประตูต่อ2แลนพายกับด้านลียง1ประตูต่อ2และโอลิมปิกลียงพายกับด้านลองไป0ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนในส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับ1ปารีสแซงต์แชร์แมง24นัด55แต้ม2แบด24นัด46แต้ม3โมนาโก24นัด42แต้ม4ลิลล์24นัด41แต้ม5นิส24นัด40แต้ม6ลอง24นัด39แต้ม7มาร์เซย์24นัด36แต้ม8แลนด์24นัด35แต้ม9แลง24นัด34แต้ม10ตูลูส24นัด29แต้ม11ลียง24นัด28แต้ม12สตาร์บุก24นัด26แต้ม13ลอริยอง24นัด25แต้ม14น้อง24นัด25แต้ม15เรืออาฟ24นัด24แต้ม16มงปลี24นัด23แต้ม17เมตร24นัด20แต้มและอันดับ18เก่งมงฟูดครับ24นัด17แต้มผลฟุตบอลกันโชซีอาอิตาลีเวโรนาเอาชนะซัสโซโล1ประตูต่อ0เอมโปลีพ่ายกาเยรี่ไป0ประตูต่อ1โฟเซโนเน่เสมอเลเช่ไป1ประตูต่อ1อาตาลันต้าพ่ายโบโลญญาไป1ประตูต่อ2และนาโปลีเอาชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อ1ผลฟุตบอลเซกูด้าลีกาของสเปน FC อันโดร่าเอาชนะเรอัลบายาโดริด2ประตูต่อ1เตลินิเฟ่เอาชนะมิรันเดสไป2ประตูต่อ1เรอัลซาลาโกซาพ่ายอามาโลเบียต้าไป0ประตูต่อ1และเลกาเนสพ่ายกับด้านเออิบาไป0ประตูต่อ2ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนวิยาเรียลเอาชนะกานาดาไป5ประตูต่อ1อาเรติโกมาดริดเอาชนะเรอัลเบติสไป2ประตูต่อ1มายองกาเอาชนะคิโรนาไป1ประตูต่อ0และแอตเลติกบินเบาเสมอบาร์เซโลนาไป0ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ